จูจูโอ้เย่ my god โอ้เย่เต้นบนหลังคาบ้านเขาเนี่ยมันสนุกจริงๆโอเคครับในคลิปนี้พี่ก็จะมาทำการซูมผลทั้งหมด24ชั่วโมงนะครับผมก็จะได้ทั้งหมด12ผลใช่ไหมครับแล้ว12ผลนี้เอามาจากไหนนะก็มาจากสูตรคนดูนั่นแหละครับสูตรคนดูนั้นก็มาจากคลิปที่ว่าพี่บอกว่าถ้าไปคอมเมนต์คลิปนั้นก็จะได้ผลถาวรนะครับผมหรือว่าเกมพาสนะก็จะเลือกสูตรของคนดูมานะครับผมทั้งหมด12สูตรนะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะแต่ว่าคลิปนี้จะต่างจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วมันใครสุ่มได้ผลแพงที่สุดจะได้ของรางวัลใช่ไหมก็มีคนได้ดาบโยรูปไปแล้วนะครับผมก็คือน้องกล้วยหอมนะส่วนในคลิปนี้นะครับใครได้ผลที่กากที่สุดนะครับหรือราคาที่มันถูกที่สุดนะครับก็รับไปเลยนะครับผมผลถาวรหรือว่าเกมพาสนะครับผมก็มารอลุ้นรับเอานะครับผมว่าจะได้อะไรนะก็ถ้าเกิดอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง75ไลค์นะครับผมแล้วก็ยอดวิวถึง 2,500 วิวพี่ก็จะมาทำการแจกอีกนะครับผมเพราะงั้นใครไม่ได้คลิปนี้ก็อย่าเสียใจนะครับผมพี่จะแจกเรื่อยๆนะถ้ามันยอดวิวยอดไลค์ถึงตามที่พี่กำหนดไว้นะครับผมโอเคพูดตั้งแต่มื้อจนตอนนี้เช้าแล้วนะผมในเกมนะในเกมนะโมเยอะแล้วก็ไปดูในเกมกันได้เลยนะเอ้ยดูในคลิปนี้สิดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมว่าสูตรจะเป็นสูตรของใครกันแน่นะครับผมที่จะได้ไปนะทั้งหมด12สูตรนะย้ำก่อนโอเคเราไปดูสูตรแรกกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงสูตรแรกแล้วนะไอ้น้องสูตรแรกก็เป็นน้องกล้วยหอมนะมันก็คือไอ้คนโชคดีที่ได้ดาบโยรูปไปนั่นแหละบางคนถามว่าไอ้มันยี่เป็นยุติธรรมนี่เฮ้ยอย่างงู้นอย่างงี้ก็มันเป็นกฎของพี่นะครับผมใครคือผู้โชคดีในคลิปนั้นพี่ก็จะเอาผู้โชคดีในคลิปนั้นมาสุ่มในคลิปถัดๆไปนะครับผมไม่งงกันนะคือน้องคนนี้ก็บอกว่าให้พิมพ์คำว่าเนสก็แจ้งนะสูตรของเขามีแค่นี้นะครับแล้วก็ได้ผลบอมนะครับผมซึ่งผลบอมก็ราคา 80,000 บาทนะครับผมใครที่สุ่มได้กากกว่านี้ก็รับไปเลยนะครับผมผลถาวรหรือว่าเกมพาสนะก็มาดูสูตรต่อไปนะว่าเขาจะได้กากกว่านี้หรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็เป็นสูตรของไอ้เลโก้พาสแล้วครับผมคือร้องเลโก้พาสเขาบอกว่าให้พิมพ์คำว่าตู้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 สามครั้งนะครับผมก็มาดูนะว่าน้องเขาจะได้ผลอะไรนะก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วนะตูดับเบิลตูเทเบิลตูไปเลยอ่ะผลอะไรนี่เดินแอคซะด้วย เป็นผลไฟนะครับผมมัดอาคี ผลไฟก็ราคา 250,000 บาทนะครับผมก็ได้ผลดีกว่าผลที่แล้วนะก็ไม่ได้รับรางวัล นะครับน้องคนดีนะเพราะว่าในคลิปนี้พี่บอกว่าต้องเป็นผลกากที่สุดนะครับผมถึงจะได้นะอ่ะตอนนี้ก็เป็นส่วนของน้องอยากภาคนะบอกภาคเอ้ย โอเคน้องก็บอกว่าบอกรักแอดมินแล้วก็สุ่มเลยนะก็พิมพ์ไปนะบอกว่าเอ้ยรักนะเว้ยแอดมินแล้วก็สุ่มเลยมาดูได้ผลอะไรผลน้ำนะมันตาปักเป้าเลยผลส้นตีนนี่ก็ขี้กากนะแต่ว่าก็ราคา 180,000 นะก็ราคาแพงกว่าผลบอมนะครับผมก็ตัดสิทธิ์ไปไม่ได้นะครับน้องคนนี้ไปดูสูตรต่อไปเลย มาโอเคตอนนี้ก็เป็นสูตรที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้นะเป็นของน้องลิมูรุอะไรก็ไม่รู้นะอ่านไม่ออกนะครับผม โอเคน้องคนนี้เขาบอกว่าให้ทำการตีบอลหนึ่งตัวแล้วรีตัวหนึ่งครั้งนะแล้วก็สุ่มเลยนะบอลก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลแล้วเอาแม่งใกล้ๆบ้านนี่แหละนะก็เอาหมัดกองเล็บแมวนี่แหละขวนมันนะนี่แน่นี่แน่เนี่ยตายไส้บอลหน้าโง่รีบๆตายแล้วจะไปสุ่มผลสกิลแซดยัดไปเลยนะครับผมนี่เรียบร้อยพอมันตายแล้วก็รีตัวเลยนะครับผมตัวแตกก็มาดูกันนะครับว่าน้องวันนี้เขาจะได้ผลอะไรนะมาดูผลอะไรแทมเป็นผลยางยืดนะครับผมก็เด้งดึงๆเหมือนเยลลี่เลยนะโอเคไปดูสูตรต่อไปกันเลยอย่าลืมบอกไอ้ผลนี้ราคาเท่าไหร่นะ 750,000 นะครับผม 750,000 นะก็เป็นผลกลางๆนะไม่ได้ดีไม่ได้กานะก็ไม่ได้รับผลมาแชร์มาเถอะอ่ะโอเคตอนนี้ก็เป็นสูตรของไอ้ CRJ นะครับผมหรือคริสโตโรโรนัลโดนั่นเองนะครับผมชู คือน้องคนนี้เขาบอกว่าให้รีตัว5ครั้งนะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่าขอผลไม่ดีแล้วก็สุ่มนะครับผมโอเคไอ้สูตรนี้ได้นะไม่สูตรนี้ได้ขอผลไม่ดีนะเพราะว่าในคลิปนี้ก็ใครได้ผลการที่สุดนะครับรับไปเลยผลถาวรแล้วก็เกมพาสนะผู้พูดรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยช่างมาเถอะโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตรีนะครับผมเพราะว่ารีตัว5ครั้งก็ค่อนข้างนานนะมาดูกันได้ผลอะไรก็เป็นผลทรายนะครับผมผลทรายก็ราคา 400,000 บาท
รู้จะทำเสียงกันทำไมวะโอเคไปดูสูตรต่อไปก็ได้เลยไอ้นี่ไม่ได้แล้วแหละมันมีคนผลถูกกว่านี้อยู่แล้วไปดูสูตรต่อไปเลยอ่ะตอนนี้ก็เป็นสูตรของไอ้ชูนะครับผมไอ้ชูโชคของเรานะ คือเขาบอกว่าให้เดินไปหาคนสุ่มแล้วก็เดินไปหาคนขายแทนนะแล้วก็ไอ้พิมพ์บอกว่าผลขายอะไรนะผลขายอะไรนะ แล้วก็ให้ทำการสุ่มด้วยความเร็วแสงนะครับผมโอ้ยนี่กูต้องแบบรีตัวเองใช่ไหมแบบต้องกดคูณ2ในชีวิตจริงใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวกดรัวๆเลยมาดูได้ผลอะไรเอาก็เป็นผลสโมกนะครับผมผลควันนะโดยผลนี้ก็ราคาเท่าไหร่วะ 100,000 บาทนะครับผมก็ยังดีนะหมายถึงว่ามันยังดีกว่าผลที่สูตรที่สุ่มมาโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงสูตรของน้อง TG เมียคุงแล้วนะครับผมสูตรแรกเฮ้ยสูตรแรกแล้วมันสูตรที่เท่าไรแล้วช่างมันนะเขาบอกให้เปิด5คีย์แล้วก็ใช้สกิลมาทุกสกิลแล้วก็ให้กระโดด1ครั้งนะครับผมแล้วจากนั้นก็สุ่มแม่งเลยนะ ก็ทำอะไรเยอะแยะนะครับผมมาดูกันว่าจะได้ผลกาที่สุดหรือเปล่านะมาเริ่มสูตรกันเลยครั้งแรกก็เปิด5คีย์กงเล็บแมวเงาไปเออหัวมงทำอะไรก็ไม่รู้นะ แอดมินแบบว่างงแล้วเอ้ยมันทำอะไรวะโอเคกระโดด1ครั้งไปแล้วก็สุ่มเลยนะครับผมมาดูว่าได้ผลอะไรโอ้ผลความมืดนะครับผมมันเป็นเพราะว่าเราตัวดำหรือเปล่านะมันเลยผลความมืดมานะ เปิดฮาคิตัวดำไปนะแล้วก็ผลนี้ก็ราคา 500,000 นะครับผมก็แพงน่าจะแพงที่สุดแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหม อ่ะโอเคครับตอนนี้ก็เป็นสูตรของน้องตะวันเตอร์ติน เตอร์ทีนะครับผมเออเลยเขาก็บอกว่าให้รีตัว1ครั้งจากนั้นเก็บกล่องในเมนชั่นนะครับผมแล้วก็สุ่มเลยนะก็มาดูกันนะครับว่าเขาจะได้ผลอะไรตอนนี้ก็รีตัว1ครั้งแล้วนะครับผมแม่มันเกิดช้างนี่วะโอเคเก็บกล่องในแมนชั่นนะแล้วก็มาสุ่มกับแอดมินเขากวางนะหรือเขาควายไม่รู้นะโอเคมาดูว่าได้ผลอะไรก็เป็นผลทรายนะครับผมมันก๊อปปี้จากสวยนั่นหรือเปล่าวะมันมีผลทรายได้คนหนึ่งแล้วนะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงสูตรของน้องพ็อกกี้แล้วนะครับผมน้องพ็อกกี้เขาบอกว่าให้เดินไปข้างหลังคนสุ่มนะครับผมแล้วก็กระโดด1ครั้งนะเป็นอะไรกับข้างหลังวะเนี่ยฮะนะเดี๋ยวมาดูอะไรเนี่ย คิดดีไม่ได้เลยนะครับผมก็เขาบอกว่าได้ผลกิโลนะแต่ถ้าเกิดได้ผลกิโลก็ปิดคลิปเลยครับแจกให้น้องคนนี้ไปเลยนะมาดูได้ผลอะไรโอ้โหผลกิโลบ้านน้องก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับผม เป็นผลไดมอนด์นะครับผมผลไดมอนด์ก็ราคา 600,000 บาทนะครับก็ราคาสูงริ้วเลยนะครับผมก็น้องคนนี้ก็ไม่น่าจะได้แล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะรอเล่นคลิปหน้าก็ได้นะครับผมถ้ายอดไลค์ยอดวิวมันถึงนะก็จะมาแจกเรื่อยๆนะครับผม ขำทำไมวะครับตอนนี้ก็เป็นสูตรของคามันโดทันจิโร่นะครับผม ไม่ใช่นะคามันโดเนซุโกะนะครับผมเขาบอกว่าเสียใจนะคลิปที่แล้วไม่ได้นะสูตรก็ให้พิมพ์คำว่าอะไรนะแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับผมก็เป็นตัวแทนฝั่งมนุษย์นะเอ้ยไม่ใช่นะคนละเรื่องกันแล้ว แล้วก็กดสุ่มนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าน้องคนนี้เขาจะได้อะไรนะครับผมตอนนี้ก็กดสุ่มแล้วนะครับมาดูได้ผลอะไรก็เป็นผลช็อปนะครับผมจากพัดปาร์กี้นะผลนี้ก็ราคา 30,000 บาทนะครับผมก็ไปดูสูตรต่อไปก็ได้เลยโอเคตอนนี้ก็มาถึงสูตรของน้องอะไรเนี่ยไฮพอล่าโยวอตอาร์มายเบบี้ชื่อแม่งกระยาซะชิบหายเลยภาษาอังกฤษต่างหากนะก็เขาบอกว่าให้ทำการกินผลแห่งความรักนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลนะก็ไอ้นี่ก็น่าจะเป็นสูตรที่พี่ลงทุนที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันต้องให้กินผลปีศาจนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผลถาวรนะพี่รีบพันกันก็กินไปเลยนะครับผมเพราะว่าพี่มีผลพาถาวรแล้วแต่เกิดไม่มีผลพาถาวรพี่ไม่มีทางกินเด็ดขาดนะมาแล้วก็ทำการใช้สกิลนะนี่แน่ใจเกเรไปดึกทีนะสกิลหัวใจนะครับผมแล้วก็กดซุ่มเลยมาดูว่าได้ผลอะไรนะก็เป็นผลยางยืดนะครับผมผลยางยืดก็เป็นผลของคนที่มันชอบนั่นแหละครับกินผลความรักก็ได้ผลของลูฟี่นะครับผมผลนี้ก็ราคา 750,000 บาทนะครับผมพักผลยางยืดเหมือนมีคนได้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโอเคเราไปดูสูตรต่อไปเลยช่างมันเถอะโอเคครับตอนนี้ก็เป็นสูตรสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมก่อนที่จะไปดูผู้โชคดีนะก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรของน้องนาทีนะไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะครับผมเขาก็บอกว่าให้เอาผลอะไรก็ได้นะไปอวดคนสุ่มนะครับผมแล้วก็บอกว่าพิมพ์ว่ารักลุงตู่นะครับผมเอาผลดีๆมานะไม่ใช่นะเขาบอกว่าถ้ารักลุงตู่ให้เอาผลดีๆมาโอเคนะก็จะมาดูกันนะครับว่าจะรักลุงตู่จริงหรือเปล่านะครับผมทำไมต้องอะไรอะไรก็ลุงวะ โอเคเราทำการโชว์แล้วก็พิมพ์ไปแล้วนะก็จัดเก็บเลยนะครับผมเดี๋ยวผลจะหายนะผลผิดกู มาดูเลยว่าเราจะได้ผลอะไรนะเป็นผลสุดท้ายของคลิปนี้แล้ว
ก็เป็นผลผลไฟนะครับผมผลไอ้โดนัทนั่นแหละน่าจะรู้จักกันนะครับผมว่าผลนี้มันเป็นโดนัทนะมันไม่ใช่ผลไฟนะครับผมโอเคเราไปดูผู้โชคดีกันเลยนะครับผมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะโอเคครับตอนนี้ก็ได้ผู้โชคดีแล้วนะครับผมคือน้องเนซุโกะนะครับผมเขาบอกว่าให้พิมพ์ว่าแจ็คเดอะริปเปอร์นะก็ได้ผลเป็นผลบาร์กี้นะครับผมก็เป็นผลที่ถูกที่สุดนะครับผมคือในคลิปนี้พี่บอกแล้วนะครับผมว่าใครได้ผลที่กาดที่สุดก็เอารางวัลไปเลยนะครับผมก็เอาแจ็คเดอะริปเปอร์มาไว้เป็นในวงล้อเลยนะครับผม ถือว่ามันเป็นโชคดีของน้องเขานะก็เอารูปมาใส่แม่งเลยนะครับผมก็ในคลิปนี้พี่ก็จะเอาผลพิศาทุกผลแล้วก็เกมพาร์ททุกอย่างมาไว้ในวงล้อนะแล้วก็กดหมุนนะครับผมซึ่งการกดหมุนคือครั้งแรกไม่เอานะครับผมก็คือออกไปเรื่อยๆนะครับเขาน่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับคือหมุนได้อะไรก็เอานั้นออกนะครับผมแล้วก็เหลืออย่างสุดท้ายก็คือให้น้องเขานะก็มันลุ้นไปด้วยกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดพี่กดรอบเดียวแล้วก็ออกเลยคือน้องได้เลยนะครับผมก็มันก็จะจบคลิปเร็วเกินไปแล้วก็มันไม่ดีนะก็หมุนไปเรื่อยๆนะหมุนออกไปเรื่อยๆก็ผลได้ออกไปแล้วกับได้ผลเสือนะตอนนี้ก็ยังได้ผลเสืออยู่อย่าได้เลยผลเสือเฮ้ยมันเปลืองเงินนะตั้ง300กว่าบาทเลยนะเอ้ย340นะแล้วลืมบอกนะครับคนดูคือถ้าเกิดน้องแบบได้ผลแล้วแบบบางทีน้องแบบมีผลแล้วเงี้ยหรือว่าแบบว่าไม่อยากได้ก็เอาเป็นเงินแทนได้นะครับผมสมมุติว่าได้ผลเสือใช่มั้ยครับส่วนเผื่อเอ้ยผลเสือมัน3,000 โลบัคใช่มั้ยก็เรท10ก็ตกประมาณ300นะครับผมถ้าเกิดไม่อยากได้ผลเสือก็เอาเงินแทนได้นะครับผมเงินแทนก็ประมาณ300บาทนะก็แล้วแต่น้องนะครับว่าจะให้เติมให้หรือว่าจะเอาเงินแทนนะซึ่งในการเติมก็คือพี่จะเติมแบบกิฟต์ให้นะครับผมซึ่งกิฟต์นี่คือน้องต้องให้รหัสพี่นะครับผมครับพอได้ยินว่าต้องเอารหัสให้พี่ใช่ไหมน้องก็กลัวแบบพี่เกียนพี่อะไรก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเกิดน้องแบบว่ากลัวพี่เกียนหรืออะไรก็แจ้งเลขบัญชีมานะผมหรือว่าเป็นบอก็ได้นะพี่ก็จะโอนเงินให้แทนนะครับผมถ้าน้องกลัวนะก็น้องก็ไปหาเติมตามร้านเอาเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดโดนเกียนมาพี่ไม่รู้นะครับผมก็ให้น้องเลือกเอาเองตัดสินใจเอาเองเลยนะครับผมว่าจะให้พี่เข้ารหัสแล้วก็ไปเติมให้หรือว่าจะเอาเงินสดแล้วไปเติมเองก็แล้วแต่นั่งๆเลยเฮ้ย นี่มันจะเจ็ดผลเสือหลายรอบแล้วนะเนี่ยโอเคก็มาดูกันนะครับผมพี่จะไม่พูดเยอะละให้น้องๆลุ้นกันเอาเองLet's go. Time to grind. Get inside your mind. Yeah, we working overtime. That's the only way to climb. We gon' make it in our prime. Signing on the dotted line. Cashing checks left and right. That's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I gotta fight. Ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light. Yeah, that shit is so bright. Follow me, I got the guide. See you on the other side, son.Ain't nobody know what I've been through. Ain't nobody know what I can do. I'm ready to go into battle. I'll put on a show, razzle dazzle. I'm about to take off. Never gonna stop till I'm chilling at the top. No, I'm about to take off. Never gonna stop till I'm chilling at the top. Yeah. So get out.โอเคครับตอนนี้ก็ติดท็อป5แล้วนะผมท็อป5นี้ก็คือมีผลไฟผลน้ำผลยังยืดผลบาเรียและผลมังกรนะครับผมถ้าใน5ผลนี้ผลไหนที่อยู่ในวงล้อคือน้องเขาได้เลยนะครับผมแต่ในใจพี่คือพี่อยากให้เอาผลมังกรออกนะครับเพราะว่ามันแพงที่สุดนะก็เป็นผลบาเรียนะครับออกไปผลแรกนะครับผม อีก4แล้ววะโอเค
ผลน้ำนะครับเฮ้ยทำไมมันมีแต่ผลทุกๆออกเลยวะผลมังกรออกหน่อยดิผลมังกรผลยางนะครับผมก็มาลุ้นกันนะว่าผลไฟกับผลมังกรน้องเขาจะได้ผลอะไรนะครับลุ้นวะจริงก็ให้โอ้เป็นผลไฟที่ออกนะครับผมน้องเขาก็ได้ผลมังกรไปนะครับผมผลมังกรเรท10ก็อยู่ที่ประมาณ260บาทนะครับผมก็แล้วแต่น้องนะว่าจะให้พี่เอารหัสไปเติมให้หรือว่าจะเอาเงินนะครับผมถ้าเอาเงินก็260บาทนะครับโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าเกิดไลค์ถึง75ไลค์ยอดวิวถึง 2,500 วิวพี่จะมาทำการแจกอีกนะครับผมเพราะงั้นกดไลค์และคอมเมนต์สู่สุพลปีศาจใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ขอลาตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า